สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พาเพื่อนๆมาค่ายอาหารปลาที่วัดกระทุ่มเสือปลานะฮะชมบรรยากาศตอนนี้ผมอยู่บนเรือที่ทางวัดเขาทำไว้นะครับจะพาชมบรรยากาศครับหลังฝนตกฝนเพิ่งหยุดเมื่อกี้ครับผมทางวัดทำเป็นเรือนะครับถ้าเรามาให้อาหารปลาฝั่งนู้นก็มีครับแต่นกก็เยอะเหมือนกันให้ขนมปังมาฮะเริ่มมาแล้วครับขนมปังแบบเล็กๆครับหัวซองครับขนมปังมันจะเป็นตัวมันจะแข็งหน่อยดีครับวันนี้วันหยุดทำธุระเสร็จว่างทั้งเลยเข้ามาให้อาหารปลาที่วัดกระทุ่มเสือปลาครับฟังเป็นพวกนี้ค่ะเราซื้อมาทำเป็นชิ้นเล็กๆส่วนมากเป็นปลาสวายเนี่ยตัวใหญ่มากมีจุดให้อาหารปลาหลายจุดนะครับด้านหลังวัดกระทุ่มเสือปลาเพราะเป็นคลองครับแล้วก็มีปลามาเยอะมากที่นะครับเป็นเขตอภัยทานพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะลืมทำความสะอาดสถานที่ถุงใหญ่เลยนะครับหมดแล้ววันนี้โอ้ฝั่งนู้นก็ด้านนู้นก็กำลังให้เหมือนกันครับ
นี่บรรยากาศหลังวัดกระทุ่มเสือปลาครับจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ